ดูไม่ทันครับจังหวะหักลงพอดีแล้วก้นจำเบาใช่ครับแล้วก็โดนเสียบเขาลงไปเนี่ยใช่ครับนะมือถึงพื้นปั๊บเนี่ยเห็นแล้วมันหันหน้าขึ้นมานะแล้วจากพื้นเนี่ยไม่ได้ทำแรงเลยมันลุงนั้นพูดจริงเลยนะ
มันไม่น่าซ้ำเติมครับลูกนั้นนี่ไม่เห็นชัดเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าเด็กเรานี่นะชนะแล้วมันมาสามออยอย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่ลูกนั้นเนี่ยเป็นลูกติดพันนะติดพันแต่ว่ากรรมการแยกแล้วแยกแล้วเนี่ยมือเราถึงพื้นแล้วครับกรรมการก็อยู่ใกล้ๆด้วยแล้วว่ากรรมการตัดสินถูกแล้วครับผมเราทำมวยมาสู้ทุกตัวนะครับไม่มีเรื่องมันยาอะไรไม่มีครับดูสภาพนี้เลยคุณหมอเองต้องปฐมพยาบาลอยู่ครับแล้วหลังจากกรรมการได้ดูภาพ VR แล้วตัดสินให้เราโดนกระทำฟาวล์จริงแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมว่าดูตามทีวีอ่ะนะที่เขาขอกลับมา 3-4 ครั้งเนี่ยนะลูกนั้นเนี่ยนะฟาวล์ชัดเจนเลยนะครับผมก็เป็นโปรโมเตอร์อยู่นะผมไม่ได้ช่วยใครอยู่แล้วแล้วเพราะผมก็ไม่ได้เล่นนะแต่ยอมรับว่าลูกนั้นเนี่ยเขาแทงเข้าไปเนี่ยมันฟาวล์ชัดเจนแล้วครับถ้าแฟนมวยที่ข้องใจเปิดทีวีดูกี่รอบก็ได้ครับนี่ครับคำยืนยันจากโปรโมเตอร์ครับนั่งก่อนมึงจะที่ความห่วงลูกน้องด้วยเพราะลูกน้องนี่ลงไปเดี๋ยวมึงก็เป็นลมเลยหานี่คนติดเชื้อนะโดนแทงโดนทำเรื่อยๆหน่อยโดนทำเรื่อยๆร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งถึงพื้นปุ๊บไม่สามารถเราก็ยอมแล้วว่ามีทีวีช่วยได้เยอะจริงเลยนะครับต้องบอกกลับมา3 ครั้ง 4 ครั้งเลยแล้วก็ไปดู VAR อีกทีนึงครับ